สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นาไม่ได้พาเพื่อนๆมาชมนกหงส์หยกนะคะแต่พามาชมนกเขาใหญ่ของพี่นาค่ะนกเขาใหญ่หรือว่าเขาฝุ่นนั่นเองนะคะนกตัวนี้ของพี่นาชื่อเจ้าเรียกทรัพย์นะคะทรัพย์สินนะคะพี่นาเรียกเขาสั้นๆว่าเจ้าเรียกทรัพย์นะคะเขาอยู่กับพี่นามาหลายปีมากแล้วค่ะอยู่มาตั้งแต่เขาเป็นลูกนกนะคะมีน้องคนหนึ่งนะก็เห็นพี่นาชอบมากๆเลยนะเขาก็ให้มาแล้วเจ้าเรียกทรัพย์เขาไม่ใช่เป็นนกที่เราจับมาจากธรรมชาตินะคะเขาเป็นลูกเพาะนะคะเขาเป็นนกที่เพาะขึ้นมาเองนะคะแล้วเกิดมาเป็นเจ้าเรียกทรัพย์นะคะอยู่กับพี่นาหลายปีแล้วนะคะจุดเด่นของเรียกทรัพย์ก็คือเขาขันทั้งวันนะคะขันทั้งวันไม่หยุดเลยนะเสียงของเขาก็จากที่ได้ยินกันไปแล้วนะคะนั่นแหละอันนี้พี่นาพาเข้ามาในสวนนะคะเอามาแบบว่าให้อยู่กับธรรมชาตินะเนี่ยเขามีความสุขแล้วค่ะเขานั่งไซส์ขนแล้วนั่งแต่งตัวแล้วเขาขันมาไม่หยุดเลยตั้งแต่เช้าเนาะพี่นาก็เลยเก็บเสียงสั้นๆมาให้เพื่อนๆฟังกันนะคะคงจะเหนื่อยแล้วแหละเนี่ยมานั่งเอามาอยู่ในไร่ในสวนนะมาแขวนอยู่กับต้นตะขบนะคะเขาก็ไซส์ขนใหญ่เลยนะฟังเสียงนกธรรมชาติบ้างอะไรบ้างอันนี้คืออาการของนกมีความสุขนะคะเนี่ยไซส์ขนเนี่ยไซส์ขนก็คือการแต่งตัวของเขานะพี่นาก็เป็นคนที่รักนกทุกชนิดนะจริงๆแต่จำพวกนกนกเขาฝุ่นนกเขาชวาอะไรพวกนี้พี่นาก็จะติดมาจากพ่อพี่นานะพ่อพี่นาเป็นคนที่ชอบเลี้ยงค่ะชอบเลี้ยงแล้วรู้ไหมพ่อพี่นาเขาลงทุนนะคะลงทุนทำนาแล้วแกก็แบ่งนาอีกอันสองอันนะคะทำหว่านข้าวนกนะคะหว่านข้าวนกไว้สำหรับให้นกของแกโดยเฉพาะเนาะเชื่อไหมอ่ะแกได้มาเป็นเล่มๆเลยนะคะเล่มๆก็คือไม่ถึงเกวียนนะเป็นเล่มๆเนาะเขาเรียกกันอย่างนั้นเนาะพ่อจะทำนาเผื่อนทำข้าวเผื่อนนกของแกด้วยเขาเรียกข้าวนกนะข้าวนกคือข้าวเม็ดมะเขือเนี่ยพ่อพี่นาจะหว่านเองปลูกเองเลยนะฮะมาเลี้ยงนกโดยเฉพาะโอ้ยแกเลี้ยงของแกนะแต่ละตัวโอ้โหสุดยอดอ่ะน่ารักทุกตัวเลยนะคะพูดไม่จบต้องรีบตัดเสียงเป็นเสียงเพลงมาจากธรรมชาติเพลงขายอะไรก็ไม่รู้โอ้ยขนาดมาอยู่ในสวนแล้วนะไกลเข้ามาตั้งครึ่งไร่แล้วยังได้ยินอยู่เลยเปิดดังมากเลยนะจ้ะพี่นาก็มาแนะนำเพื่อนๆ นะให้รู้จักถ้าใครชมบ้านสวนฟาร์มมาตั้งแต่แรกเลยนะก็อาจจะเคยเห็นเรียกทรัพย์มาแล้วเนาะพี่นาเอาเรียกทรัพย์ลงคลิป2คลิปแล้วค่ะก็ยอดไลค์ก็หลายเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่นาจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะเสียงของเรียกทรัพย์ก็มีนะคะวันนี้พี่นาก็มาอัปเดตว่าเรียกทรัพย์ยังอยู่ดีมีความสุขนะคะนี่แต่งตัวใหญ่เลยจ้ะและพบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะใครชอบเรียกเจ้าเขาใหญ่ของพี่นาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่นาด้วยนะคะพี่นาไม่ได้อะไรนะพี่นาอยากจะเลี้ยงเข้าไว้ดูเล่นนะฮะวางเสียงฟังเสียงเข้าอะไรเงี้ยและพี่นามีอีกตัวนึงนะเดี๋ยววันหลังจะแนะนำให้รู้จักพี่นามีอีกตัวนึงชื่อทองพูนนะทองพูนอยู่บนบ้านไม้โน่นค่ะทองพูนนะเป็นตัวแรกของพี่นาเลยนะคะเขาก็ทองพูนนะเดี๋ยวพูดถึงทองพูนหน่อยทองพูนเนี่ยจะมี2กุกนะคะขันทั้งวันเหมือนกันนะแต่เสียงเขาจะเล็กกว่านี้หน่อยแต่พอพี่นาได้เจ้าเรียกทรัพย์นี่มาทองพูนขันน้อยลงเลยค่ะขันก็ขันน้อยเดี๋ยววันหลังพี่นาจะไปให้ดูนะมีคนมาขอซื้อด้วยนะทองพูนอ่ะเขาก็ให้ราคาเหมือนกันแต่พี่นาก็ไม่ขายค่ะจ้าและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ